สวัสดีครับพบกับตูนช่องทัดคอแบ็คแพคเกอร์นะครับวันนี้ตูนอยู่ที่สุวรรณภูมินะฮะตูนกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาเมืองพนมเปญครั้งนี้ตูนก็จะมีสปอนเซอร์ใจดีก็คือสายการบินไทยเวียดเจ็ตเจ็ตครั้งนี้เขาเป็นสปอนเซอร์กับตูนในการบินไปกับกรุงเทพพนมเปญ นะครับคือดีใจมากเลยเพราะว่าตั้งแต่เปิดช่องมาก็คือไทยเวียดเจ็ตเป็นสปอนเซอร์เจ้าแรกที่เป็นสายการบินดีใจมากคือตอนนี้ไทยเวียดเจ็ตกลับมาบินได้เยอะมากขึ้นเพราะว่าประเทศไทยก็มีการผ่อนปลนมาตรการในการเข้าประเทศเส้นทางระหว่างประเทศที่ตูนจะแนะนำเลยนะครับคือกรุงเทพพนมเปญกรุงเทพโฮจิมินห์กรุงเทพฮานอยแล้วก็ภายในประเทศอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็ลองดูนะครับเป็นสายการบินโลคอสมาตรฐานแล้วก็โอเคมากตูนบินมาประมาณ 7-8 ไฟล์แล้วนะครับไหนคนเยอะมากตอนนี้นะฮะคนทยอยกันมาเช็คอินแล้วนะครับสายการบินไทยเวียดเจ็ตให้ถือแคริออนขึ้นเครื่องได้7กิโลนะครับถ้าใครอยากได้เพิ่มก็สามารถจ่ายเพิ่มได้นะครับถ้าใครไม่ได้พกของอะไรมากก็แคริออนเอาจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วที่สำคัญนะเขาบินที่สุวรรณภูมิไงตรงนี้ตุนเลิฟมากเลยจะได้ไปเดินดิวตี้ฟรีแบบช่ำๆไปเลยแบบว่าทุกทีก็คือตอนเมืองก็อาจจะไม่ได้คึกคักเท่าสุวรรณภูมินะครับเพราะตุนชอบบินสุวรรณภูมิมากกว่านะครับไปแต่ตุนขอเข้าตม.ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับวันนี้นะครับตุนก็ไม่ได้เดินทางคนเดียวนะครับตุนมีตะกล้องมาด้วยแนะนำตัวสิสวัสดีครับชื่อหม่อนครับเป็นตะกล้องมีประโยชน์อะไรกับฉันผมเป็นคนถ่ายภาพนิ่งเป็นฝ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก็อย่าไปคาดหวังกับเขามากนะวันนี้นะครับคือเมื่อกี้ก็ผ่านตม.มาแล้วก็ต่อคิวก็ค่อนข้างยาวนะครับวันนี้เรามาตั้งแต่กี่โมงตีสี่บินกี่โมงบินแปดโมงทำไมถึงต้องมาเร็วๆเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องการเตรียมตัวหลายๆอย่างยิ่งเฉพาะช่วงนี้ด้วยก็เลยต้องมาเร็วหน่อยใช่ตูนก็คิดว่าแบบเดินทางต่างประเทศอ่ะควรจะเผื่อเวลาเยอะๆค่ะเพราะว่าไม่อยากจะแบบมารีบที่แอร์พอร์ตแล้วก็แบบเสี่ยงต่อการตกเครื่องมันดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะงั้นดูแบบไม่ค่อยเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ค่อยซื้อไอเดียของการแบบว่าตกเครื่องก็เลยต้องเผื่อเวลายาวๆครับเพราะว่าการเดินทางอ่ะนะมันจะต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเนาะก็คือการเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจเอกสารตรวจพาสปอร์ตตรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคิวมันยาวคิวยาวแล้วต่อมาก็คือเราก็ต้องเข้าตม.ได้อย่างตอนเนี้ยคือแบบอะไรมันก็เปิดหมดแล้วว่าคนก็เลยเยอะมากขนาดแบบเขาเปิดทุกช่องก็ยังคนเยอะอยู่ดีดังนั้นการเผื่อเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับการเดินทางต่างประเทศโดยเฉพาะแบบว่าออกนอกประเทศเนาะอย่างน้อยสุดแล้วว่าต้องคนถือเวลาสัก3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไปเลยอ่ะจะได้แบบสบายๆนะครับไม่เจ๊ไม่ต้องรีบมากๆเพราะบางครั้งอ่ะเราเคยเจอคนที่แบบมาสายแล้วก็แบบวิ่งแบบแล้วขอเขาแซงอ่ะอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็รบกวนผู้โดยสารคนอื่นด้วยเนาะตามนั้นครับก็ใครจะเดินทางต่างประเทศก็เผื่อเวลานานๆหน่อยอาจจะเผื่อสำหรับแบบเกิดอุบัติเหตุแบบเอกสารอะไรแบบไม่ครบเพราะว่าบางประเทศเขาต้องการฮาร์ดคอปปี้อย่างเงี้ยเราก็ได้ไปจัดการทันนะครับตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆเนี่ยถึงแล้วเนี่ยข้างหน้าเอฟสำหรับพนมเปญ นะครับที่ตุนจะไปอ่ะมันก็คือเป็นที่ที่แบบไม่ได้สวยงามคือที่ที่เราจะไปจะเป็นที่ทางประวัติศาสตร์เลยเป็นที่ที่แบบไม่สวยประวัติศาสตร์ก็ไม่สวยสถานที่ก็ไม่สวยไม่มีอะไรสวยเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวเขมรเกิดขึ้นในปี1975นะครับสมัยแบบเขมรแดงเรืองอำนาจแบบสมัยสงครามเวียดนามจบใหม่ๆอ่ะก็มีเรื่องในกัมพูชาเป็นค่ายที่ชื่อว่าค่ายตวนสเลงนะครับหรือ S21 และอีกที่หนึ่งเรียกว่าเจิงเอกหรือคนไทยจะรู้จักในชื่อของทุ่งสังหารหรือ Killing Fieldตูนจะพาทุกคนไปดูว่าชาวกัมพูชาถูกทรมานยังไงบ้างถูกฆ่ายังไงบ้างซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือเสียชีวิตไป1ใน4ของประเทศในเวลานั้นนะรู้สึกตอนนั้นมีแบบประมาณแบบ8 6ล้านก็ตายไปแล้วแบบล้านกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจำตัวเลขกลมๆไม่ได้นะครับก็คือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบอาจจะไม่ถูกสอนเพราะมันโหดร้ายเกินไปนะครับมันมีความสับสนมากมันมีความวุ่นวายในการแบบแบ่งฝ่ายอ่ะมันงงมากมีเขมร4ฝ่ายเขมรแดงก็แบ่งเป็น2ฝ่ายนะตีกันเองอีกมีเขมรแบบเยอะมากคือแบบงงๆอ่ะทั้งก็งงก็สามารถไปดูคลิปของคุณจอนวินยูได้เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้ปิ๊งนะฮะไปดูได้อันนั้นเขาพูดไว้ชัดเจนมากว่ามีกี่ฝ่ายนะครับก็คือในยุคเขมรแดงเนี้ยจะมีการแบบเซตซีโร่ประเทศในปี1975จะนับเลยว่าเป็นศักราชที่1อะไรอย่างนี้เลยอ่ะก็มีการแบบฆ่าคนที่ฉลาดใครใส่แว่นมึงตายแล้วอะถ้าตายแน่ๆใส่แว่นพวกข้าราชการหรือคนที่ดูมีความรู้อะจะต้องตายไปเพราะว่าอยากให้คนเท่ากันแล้วเขมรต้องพึ่งพาตัวเองได้เป็นเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเด็กไปด้วยที่สำคัญจะมีเด็กที่แบบถูกทรมานเด็กที่ถูกไปฝึกเป็นทหารก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทรมานก็มีนะ
อะไรหลายอย่างมากครับตุ๊กก็จะพาไปดูที่จริงๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างยังไม่เคยไปใช่ไหมยังไม่เคยยังไม่เคยฉันน่ะเคยไปมาแล้วครั้งนึงแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปไงก็จะทำคลิปนะครับก็จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นตุ๊กก็ศึกษามาบ้างแล้วแหละวันนี้ก็จะเป็น2ที่นี้หลักๆนะครับก็จะพยายามไปทันกลัวไม่ทันเหมือนกันเอาดีๆครับก็ตามนั้นนะครับถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเขมรแดงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เล่ากันได้ยินดีนะครับสืบสวนตูนก็เล่าเท่าที่รู้เล่าเท่าที่เราได้ละกันลืมมาให้ฟังว่าพนมเปญอ่ะคือเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาใช่ไหมพนมเปญก็ว่าอะไรไม่รู้เลยคำว่าพนมเปญนะครับคือคำว่าพนมมาจากวัดพนมคือเป็นวัดขนาดใหญ่ที่อยู่ในกรุงพนมเปญนะแล้วคำว่าเปญมาจากเยเพนเยเปนใช่เป็นนามของหญิงชรานะฮะที่ปรากฏในนิทานเรื่องภูเขาเย็นเพ็ญก็รวมกันแล้วเป็นพนมเปญก็เลยเป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศใช่หรือถ้าเรียกเต็มๆนะเขาเรียกว่าราชธานีพนมเปญโอเคครับจะเล่าให้ฟังคือพนมเปญเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาเป็นเมืองอันดับหนึ่งนะฮะเคยเป็นไข่มุกของเอเชียอยู่ปี1920อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเมืองที่มีการพัฒนาคือมีคนเก่งอยู่เยอะเมืองที่เติบโตเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเป็นเมืองที่มีการพัฒนาดัชนีทรัพยากรมนุษย์สูงที่สุดก็คือความเมืองหลวงเมืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพระราชวังที่ด้วยเพราะเป็นเมืองหลวงมีแม่น้ําไหลผ่านก็คือแม่น้ําโขงนะฮะแล้วก็มีแม่น้ําอีกสายนึงที่ไหลมาจากทะเลสาบเขมรก็คือโตเลสังเองฮะประมาณนี้สําหรับเรื่องคร่าวๆของพนมเปญคนครับตอนนี้เราถึงแอร์พอร์ตที่พนมเปญแล้วเอาตรงๆนะแอบบงเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีที่แลกตังค์ข้างนอกเลยครับแล้วแท็กซี่ก็แอบชาร์จแพงมากแพงมากๆคือแบบคิดแบบ400บาทอะไรอย่างเงี้ยใช่10ดอลลาร์แต่พอเรียกเองก็3ดอลลาร์3ดอลลาร์ฉันเรียกกับเรียก Grab เท่านั้น Grab ไม่โกงเราอยู่แล้วมาแล้วตุ๊กๆที่เป็น Grab นะครับไปทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ Killing Field นะครับก็คือทุ่งสังหารในยุคเขมรแดงนะครับที่เนี่ยคือบ่อนรู้ไหมว่าทุ่งสังหารมีทั่วเขมรกี่ที่ไม่รู้เลยทุ่งสังหารในเขมรนะครับมีประมาณ295ที่ทั่วประเทศแต่ที่เนี่ยดังสุดคือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรนะครับก็เกิดขึ้นจากเขมรแดงหรือเขาเรียกว่าคาเมลูชก็มีการฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนชราอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งแม่ชีอะไรเงี้ยโดนหมดเลยนะพระอะไรอย่างเงี้ยวัดอย่างเงี้ยเข้าใจว่าที่เนี่ยน่าจะเคยเป็นวัดมาก่อนแล้วก็แบบถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงฆ่าแล้วมีการทรมานหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นกี่ท้องเอาตะขาบใส่เข้าไปกะโหลกนี่เข้าใจว่าน่าจะมีประมาณ 4,000 กะโหลกตรงเนี้ยก็คือแบบมีการแบบว่าใช้แรงงานยุคนั้นน่ะเขมรแดงบอกว่าเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเขมรจะเป็นประเทศเกษตรกรรมทุกคนต้องทำงาน18ชั่วโมงแล้วได้ผลผลิตอะไรมาก็เข้ารัฐมีคนแอบกินนะรู้ป่ะโดนอะไรโดนกระทืบนะพวกแบบถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยลองไปหาหนังเรื่องนี้ดูครับชื่อว่าFirst they kill my father พูดถึงชีวิตเด็กผู้หญิงคนนึงที่พ่อถูกจับไปฆ่าเพราะพ่อเป็นข้าราชการแล้วแม่ก็ถูกแยกตัวออกไปเศร้ามากแองเจลิน่าเป็นผู้กำกับเป็นผู้กำกับที่เขารับบุตรบุญธรรมชาวกัมพูชาไปแล้วเรื่องนี้แหละจากเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้แหละคือที่เนี้ยมันไม่สวยเว้ยพูดเลยว่ามันไม่มีอะไรนึกออกไหมแต่ว่ามันมีสตอรี่ก็สามารถใช้ออดิโอไกด์ได้นะครับฉันจะบรรยายให้ฟังนะฮะตรงนี้คือหลุมศพของคน450คนนะฮะเนี่ยคือหลุมศพแต่ตอนนี้คงไม่มีศพแล้วเนี่ยเขาก็โยนเงินลงไปแบบว่าMass grave. มีการทรมานมนุษย์หลายแบบมากคือไม่ได้ฆ่าแบบคือการจะบอกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะหรือเขาเรียกว่าเจโนไซด์คือเป็นการฆ่าโดยที่เลือกกลุ่มคนอย่างเช่นสังหารชาวยิวอะไรอย่างเงี้ยหรือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ลวันดาอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกแบบฮูตูตุตซี่อะไรที่เขาตีเขาทะเลาะกันอ่ะแล้วฆ่ากันนะครับส่วนที่เนี้ยก็เลือกเขมรและคนเวียดนามใครมีเชื้อสายเวียดนามตายก่อนเพราะว่าตอนนั้นเกลียดชังเวียดนามแล้วก็เกลียดชังไทยด้วยโดนไปด้วยโดนด้วยคนไทยโดนด้วยแต่ก็งงๆนะเพราะเขมรแดงกับรัฐบาลไทยก็รักกันงงไหมงงไหมฉันก็งงก็ไม่เข้าใจ
คือมันมีความซับซ้อนมากในปีนั้นนะใช่เมื่อ40ปีก่อนมันซับซ้อนมากเว้ยคือแบบว่าเขมรแดงเหมือนจะต้องไม่เอาเจ้าเพราะจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็ดีลกับเจ้าได้ฆ่าพระบรมวงศานุวงศ์คนอื่นแต่ไม่ฆ่าราชวงศ์ศรีหนุแต่กลับจับขังไว้อะไรอย่างเงี้ยคือการจะบอกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันคือการแบบฆ่าโดยเป็นระบบระเบียบซึ่งที่เนี้ยเป็นระบบมีการเกณฑ์คนเป็นอย่างเป็นระเบียบมากคือตอนที่เขมรแดงอ่ะตีพนมเปญแตก ก็ค่อยๆบอกให้ทุกคนออกมาแล้วก็เดี๋ยวไปอยู่ที่อื่นก่อนได้เอาคนย้ายออกไปแล้วก็จับฆ่าเป็นระบบมีการทรมานอย่างเป็นระเบียบแต่ว่าอันเนี้ยคือการทรมานแบบทรมานแบบเอาตะขาบไปมันจะสะดืออะไรอย่างเงี้ยเอาจับตะขาบยัดปากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ของฮิตเลอร์อ่ะคือฆ่าแบบลมแก๊สแล้วก็บี้เลยเก็ตปะเข้าใจปะทรมานมันทรมานเว้ยแต่แบบอันนี้โหดอันนี้โหดกว่าถ้าพูดในแง่ความทรมานตายอ่ะคนก็มีข้อสันนิษฐานว่าบางที่อ่ะบางตำรานะเขาบอกว่าตายไป1,700,000บางตำราบอก4,000,000ซึ่งประเมินไม่ได้ไม่รู้นะครับปะไปดูเสื้อผ้ากันดีกว่าคืออันเนี้ยเสื้อผ้าเนี้ยขุดพบจากศพด้วยนะหม่อนลองสังเกตดูนะว่าสีเสื้อจะคล้ายๆกันเพราะว่าทุกคนต้องใส่เหมือนกันเก็ตปะมียูนิฟอร์มคือตรงนี้มีคนตายหมดที่เนี้ยน่าจะมากกว่า 4,000 กว่าคนหรืออาจจะมากกว่าที่กระโหลกที่เราเห็นละตรงเนี้ยนะฮะมีคนเสียชีวิตอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกับผู้หญิงแล้วก็ถูกแก้ผ้าและที่ตูนจะเล่าให้ฟังอ่ะคือ Killing Field อ่ะนะครับไม่ได้มีแค่ที่พนมเปญเนาะมีที่พัตตาบองมีที่เสียมเรียบมีที่ศรีฮานุวิวมีที่คำโพดหรือว่าแม้กระทั่งปอยเปตหมอนรู้มั้ยว่ามีอยู่ยุคนึงอ่ะสมัยเขมรแดงอ่ะหมูที่ข้ามไปฝั่งไทยอ่ะขี้ออกมาเป็นอะไรรู้ป่ะเป็นอะไรลองทายดิหมูขี้ออกมาเป็นอะไรเส้นผมเหรอใช่ใช่รู้ได้ไงเนี่ยดาวๆใช่ขี้ออกมาเป็นผมเพราะว่าหมูกินศพอันนี้เรื่องนี้ตูนได้ยินมาจากคนสักแก้วคือเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบคนสักแก้วคือประเทศไทยมันปลอดภัยมากเว้ย uh-huh. เพราะว่าแบบไทยก็แบบตึงกำลังแบบแบบมึงอย่าเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะคนกัมพูชาก็อพยพเข้าไปในประเทศไทย uh-huh. คือไทยก็มีการช่วยเหลือนะแต่ว่าคนไทยเองอ่ะก็สันดานไม่ค่อยจะดีเหมือนกันก็คือคนเขมรน่ะอยู่พักนั้นน่ะเขาจะรวยกันมากคือเขาแบบร่ำรวยมากเขามีทองเว้ยคนกัมพูชาเอาทองอ่ะมันแลกกับข้าวทองแบบ2-3 บาทขอแลกกับอาหารเว้ยเพราะว่ามันไม่มีจะกินเข้าใจคนไทยก็เอาเปรียบเขาแบบก็เอาทองแล้วก็ให้อาหารข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆลองไปถามคนสักแก้วดูฮะอรัญญประเทศอ่ะคนแบบโบราณอ่ะเขาจะรู้นะฮะเพราะว่าตูนก็ได้ยินมาจากคนสักแก้วที่อยู่แถวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าแบบหมูขี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นผมมาเพราะมันกินศพแล้วตรงเนี้ยนะครับที่เนี้ยเขาไม่ได้เรียกเป็นเพียงแค่สุสานธรรมดาสุสานเขาเรียกว่าเกฟยาแล้วมีการแบบคนตายใช่ไหมครับก็ค่อยเอามาฝังเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นแนวปกติเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นคือตายปกติแต่เนี้ยคือเป็นแมสเกฟก็คือเขาบอกว่าเหมือนเป็นแบบสุสานหมู่อ่ะกองใช่ใช่ก็คือกองแล้วไม่ได้มีการสวดศพด้วยนะก็คือฆ่าก็ฝังเลยก็ฆ่าก็โยนเลยเผาเลยคือถ้าใครมีความรู้ดีกว่าตูนะในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรอ่ะก็พิมพ์มาคุยกันได้นะครับเพราะว่าตูนก็อ่านมาก็สนใจก็เลยเลือกที่นี่ที่มาที่พนมเปญเนี่ยเพราะสนใจเรื่องนี้นะก็เลยตั้งใจที่จะมา Killing Field เวลาเที่ยวมันต้องได้อะไรเว้ยแกไม่ใช่เที่ยวไปเรื่อยแล้ว Killing Field อ่ะไม่ได้มีแค่แบบบริเวณนี้นะมือทั้งหมดเลยนะข้างหลังนั้นน่ะคือหมดเลยนะคือแบบมีคนแอบหนีมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็โดนยิงอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ก็คือตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เขาเป็นส่วนที่แบบทําเป็นพิพิธเขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วตูนไม่สามารถที่จะถ่ายกระโหลกมนุษย์หรือกระดูกมนุษย์ได้นะครับเพราะว่าเขามีป้าย no photo อยู่นะฮะแต่ว่าจะอินเสิร์ตภาพจาก Google ให้ดูแล้วกันว่าศีรษะมนุษย์นั้นเป็นยังไงบ้างที่นี่เห็นว่ามีการเก็บรวบรวมศีรษะมนุษย์ไว้ประมาณ 4,000 นะครับจริงๆแล้วมีมากกว่านี้แต่ว่าอาจจะคนไม่พบนะครับแล้วก็แต่ละกระโหลกอ่ะก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ทํามาร์คไว้ว่ากระโหลกไหนเป็นผู้ชายกระโหลกไหนเป็นผู้หญิงถ้าใครมาก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสีส้มอ่ะจะเป็นผู้ชายถ้าเป็นสีน้ําเงินอ่ะจะเป็นผู้หญิงนะครับ
แล้วก็รวมถึงมีเสื้อผ้าและอาวุธที่แบบเคยเอาไว้ทรมานนะครับแล้วศีรษะมนุษย์ที่เนี่ยนะครับที่เขาโชว์ไว้ที่เจิงเอกเนี่ยจะเป็นศีรษะมนุษย์ที่มีอายุ 20-40 ปีส่วนศีรษะเด็กๆอ่ะไม่ได้ถูกโชว์ที่นี่ซึ่งจะบอกเล่าให้ฟังว่ากะโหลกมนุษย์น่ะบางกะโหลกอ่ะมีรอยแตกนะครับเพราะว่าถูกขวานน่ะจามหัวจนกะโหลกอ่ะแตกลงไปเลยอ่ะถ้าใครมาจะเห็นว่าแบบเขามีจัดแสดงไว้ว่าแบบรอยแบบเนี้ยคือถูกมีดถูกผ้ากระแทกไปที่หัวคือว่ายิ่งไปกว่านั้นนะที่บอกว่ามีว่าทํามาร์คไว้ว่ากับศีรษะมนุษย์ชิ้นไหนเป็นเพศอะไรแล้วก็ยังบอกด้วยว่าศีรษะไหนอ่ะโดนวิธีฆ่าแบบใดยกตัวอย่างเช่นบางศีรษะถูกปืนยิงนะครับบางศีรษะถูกกระชากฟันออกมาบางศีรษะถูกไม้ฟาดนะครับบางศีรษะถูกโขกกับกำแพงหรือถูกโลหะตีโลหะใช่แบบนี้ใช่ไอออนทูก็คือแบบโดนยกตัวอย่างเช่นโดนขวานโดนมีดโดนจามอะไรเงี้ยไปกันเถอะปะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วพอละมันไม่ได้กว้างมากเว้ยเป็นแบบเล็กก็เดินประมาณแบบเอาตรงๆก็คือ20นาทีก็จบได้นะครับถ้าใครสนใจประวัติศาสตร์เราก็แนะนำน้องคิลลิ่งฟิลชื่อว่าเจิงเอกนะครับแนะนำเลยก็เรียกแกร็บมาก็5ดอลลาร์ไปกลับก็10ก็เวลาเรียกแกร็บอ่ะเขาพอเขามาปุ๊บอ่ะเขาจะถามเลยว่าให้รอไหมเพราะว่าเขาตีรถกลับไปเขาก็ตีรถเปล่าไงเขารอเราก็แฮปปี้กว่าป่ะยังของป่ะไม่ตีรถเปล่าเขาก็เรียกเท่าเดิมไอ้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเลยที่นี่เรียกว่าค่ายตัวสเลงคือที่เนี้ยตัวสเลงจีโนไซส์มิวเซียมเนี้ยหรืออาร์คีฟก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเริ่มแรกเลยอ่ะเขาเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เอาไว้ทรมานมนุษย์ในยุคเขมรแดงค่ายตัวสเลงจะเป็นค่ายที่ดังมากนะครับคือเป็นค่ายที่จับเด็กอ่ะมาทรมานที่นี่ก็คือเปลี่ยนจากโรงเรียนอ่ะให้กลายเป็นแบบคุกไม่สวยหรอกมันดูเลยมันไม่มีอะไรสวยเว้ยไม่มีอะไรสวยเลยมันเป็นเพียงแค่ตึกเก่าๆทุกอย่างเก่าๆดูแบบไม่มีอะไรแต่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะไปเดี๋ยวเราจะเลือกดูสักห้องอย่างเช่นห้องเนี้ยก็คือจับคนเขมรทรมานนะครับมีผ้าซึ่งเขาปิดหน้าไว้นะฮะไม่ใช่เพราะอะไรเขาปิดหน้าไว้แต่ให้ดูได้เท่านี้ตามบันทึกก็คือเขาบอกว่าห้องเนี้ยฆ่าไป14คนคือจับล่ามโซ่แล้วก็ทรมานไปดูรอบๆดีกว่าคือที่นี่นะครับข้างล่างเนี้ยจะมีทั้งหมด20ห้องเขาเรียกเป็นแบบ20 cell ก็ถูกแบ่งไว้เป็น20ห้องเอาไว้แบบแยกทรมานขังเดียวนะก็ถ้าเธอจบคารุศาสตร์เธอตายก่อนใส่แว่นก็คือทนทรมานก่อนเป็นข้าราชการโดนใครที่ดูว่าแค่แบบดูมีความรู้ว่าตายก่อนป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันครับชั้น2จะเป็นเทคไทก็คือเสื้อผ้าเขาบอกว่าคนที่ถ่ายภาพไว้อะเนี่ยที่เป็นรูปภาพทั้งหมดนะครับที่ทุกคนเห็นน่ะเป็นช่างภาพชาวเวียดนามเป็นคนถ่ายไว้ตอนเนี้ยบางอย่างอะเขายังไม่รู้เลยว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครก็ยังอันโนนอยู่แล้วก็หลายๆอย่างอะก็ยังในเรื่องของการแบบค้นหาคำตอบแม้กระทั่งห้องยังไม่รู้เลยว่าห้องอะไรอ่ะนึกออกป่ะเขาไม่เหมือนเป็นกันก็ยังต้องหาคำตอบว่าคนที่ถูกทรมานหนังชื่อว่าอะไรเพราะว่าสภาพศพอ่ะไม่สามารถระบุตัวตนได้เลยแล้วเมื่อก่อนเนี้ยเรื่องแบบเขาเรียกว่าสิ่งบ่งชี้ทางชีวภาพมันไม่ได้เจริญถึงตอนนี้ครับก็ยังมีการค้นหาอยู่คุณได้คำตอบแล้วครับคือที่เนี้ยหรือค่าย S21 นะครับตั้งแต่ปี1975เนี้ยมีคนถูกทรมานแล้วก็ฆ่าแล้วก็ถูกขังจำคุกที่เนี่ย 18,073 คนนะครับเป็นอย่างน้อยนะอยู่ที่นี่นี่ฮะได้ข้อมูลจากตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็คือนักโทษที่เคยอยู่ที่เนี่ยเรารอดชีวิตไปนะฮะก็ไปอยู่ญี่ปุ่นก็มีหลายคนที่มีชีวิตรอดออกไปตรงนี้ก็เป็นรายชื่อของนักโทษนะครับห้องนี้นะครับเขาพูดถึงเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตนะฮะว่าแบบจะเอามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์คือบ
บางชิ้นน่ะก็พอจะซ่อมได้เขาก็เอามาซ่อมดูเย็บใหม่เอามาลองดูซิว่าจะทำอะไรได้บ้างเพราะว่าก็จะเอามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นี่แหละแล้วก็สามารถเอาไประบุตัวตนได้จะมีญาติอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ทำไม่ว่าจะเป็นหมวกนะหรือว่าเสื้อกางเกงเงี้ยแล้วก็มีชุดเด็กๆเนี่ยเขาก็เอามาเย็บใหม่นะครับคือตอนที่สงบแล้วอะแบบเขมรแดงล่มสลายไปแล้วอะเขาพบเสื้อผ้าของนักโทษมีทั้งเสื้อผ้าที่เป็นแบบเขาใส่มาตั้งแต่ทีแรกกับที่เป็นยูนิฟอร์มนะก็เจอแบบเยอะมากเลยแล้วก็ทางรัฐบาลคือพิพิธภัณฑ์ก็เอาไประบุตัวตนอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็โปรเจกต์เด็กชายก็มีการทำมาเรื่อยเสื้อผ้าพวกนี้ไม่ได้จัดแสดงเพียงแค่ที่ค่ายตัวสเลงนะมีการแบบขนไปตามมิวเซียมที่อื่นแบบที่เป็นมิวเซียมแบบเทมโพรารีอ่ะหรือว่างานเอ็กซ์โปอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันถ้ามันเป็นที่นักเทศกาลถาวรมันก็จะแบบมันก็จะน่าเบื่อมันก็ต้องมีการวนบ้างอะไรเงี้ยมีอาคารหนึ่งอ่ะเขาก็จะแสดงให้เห็นรูปถ่ายของนักโทษทำโปรไฟล์เยอะๆๆๆๆนะครับแล้วก็มีภาพด้วยนะภาพที่แบบว่าเกณฑ์แรงงานคนกัมพูชาไปทำนาทำไร่ที่บอกว่าคนเขมรจะต้องอยู่ได้10ใช่นารวม18ชั่วโมงต่อวันต้องทำงานเยอะๆเพราะว่าพวกเราจะต้องหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีภาพที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กแต่เขาไม่อยากให้เราถ่ายนะฮะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมีขั้นตอนการทรมานอย่างเช่นเอาเหล็กอะจิ้มไปตรงเนี้ยแล้วก็หมุนให้เด็กจิ้มเข้าไปในกระบาลอะประมาณนี้แหละแล้วก็พวกเขมรแดงอะครับก็คือใช้สนามกีฬาของโรงเรียนในการทรมานยกตัวอย่างเช่นการจับมนุษย์อะผูกกับเชือกแล้วดึงเสร็จแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไปในตุ่มให้จมน้ำตายอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับพบกับตูนช่องฮาร์ดคอร์แบ็คแพคเกอร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีพนมเปญเรากำลังจะไปกันที่ศรีฮานุวิลเป็นรถไฟที่บริจาคมาจากประเทศไทยของไทยนะใช่ไหมวะอันนี้ศรีฮานุวิลเนาะเขาพูดแต่ว่าศรีฮานุวิลแต่ว่ามันเขียนว่าไปปอยเปตไงคลองลึกปอยเปตและนี่ขบวนเนี่ยอันนี้เรามาขึ้นไปเถอะปะครับตอนนี้นะครับก็ขึ้นรถไฟมาแล้วรถไฟก็ออกช้ากว่าปกติประมาณ10นาทีนะครับเป็นรถไฟสายตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือไปสุดที่4ฮานูวิลนะครับตอนนี้รถไฟที่ประเทศกัมพูชามี2สายคือมีพนมเปญปอยเปตแล้วก็พนมเปญ4ฮานูวิลซึ่งตูนได้เลือกเส้นทางไป4ฮานูวิลหรือเมืองเรียกว่าพระ4ฮานูนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงวะ7ชั่วโมง7โมงถึงบ่าย2อ่ะประมาณนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นนับกันเองกันนะฮะประมาณบ่ายสองนะครับเป็นรถไฟแบบซับซ้อนย้อนมากเป็นรถไฟที่ถูกบริจาคมาจากประเทศไทยกว่าจากดีเซลวะรู้ได้ไงเนี่ยก็ข้างเขียนเดี๋ยวว่าฟูเอลแล้วเขียนว่าดีเซลเป็นรถไฟที่ระบุที่นั่งนะแต่ไม่มีเข้าใจไหมระบุที่นั่งบนตั๋วแต่ว่าไม่มีที่นั่งก็บุฟเฟ่ตอนแรกคิดว่าคนจะน้อยเพราะว่าเมื่อวานที่ไปซื้อคนน้อยมากแต่ก็ตามนี้ฮะแน่นไม่มีรถไฟนอนไม่มีแอร์เป็นพัดลมล้วนนะครับลืมมาให้ฟังว่าสถานีรถไฟพนมเปญอ่ะมันมีประวัติศาสตร์นะมีเรื่องราวเขมรแดงเขาประชุมกันที่นั่นเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชาก็นั่นแหละที่ใหญ่ที่สุดก็สวยแหละมันเป็นโปร่งๆไม่รู้ว่าเรียกว่าสถาปัตย์แบบไหนแต่ว่าเท่าที่รู้คือก็สร้างตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสนะครับทุกคนครับตอนนี้อยู่เมืองกัมพูชาเหนื่อยมากทำไมนั่งรถไฟเฉยๆมันเหนื่อยวะไม่ทำอะไรเลยเหมือนนั่งเฉยๆแต่เหนื่อยเราก็กินน้ำแบบซี่แต่เหนื่อยอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเราก็จะถึงศรีฮานุวิลนะครับเมืองบาปตอนนี้คนลงเยอะมากระวังของหายเด้อ
ตอนนี้เรากำลังจะตรงไปที่ซีฮานูวิลนะครับแต่ว่าคนก็ลงที่กัมโพชกันทางขบวนเลยอ่ะหายไปกันหมดเลยอ่ะเขาไปกันหมดจริงๆนะหรือว่ายังไงวะเนี่ยหรือว่ามันสุดที่นี่แล้วเราไม่รู้ก็คือเส้นทางอ่ะสถานีต้นทางอ่ะคือพนมเปญปลายทางอ่ะคือซีฮานูเราอ่ะนั่งกันสุดเลยอ่ะรู้สึกยังไงบ้างนั่งรถไฟเขมรถ้าเทียบกับไทยก็ไม่ได้ต่างมากแต่ถ้าไปล่าสุดอ่ะรู้สึกว่ารถไฟเขมรดีกว่าเพราะเคยนั่งมันเป็นแบบไม้หมดเลยแข็งๆไม่มีแอร์แต่อันนี้ก็คือรถไฟที่มันก็มีบอกที่คนไทยบริจาคให้นะใช่แต่เราว่าบรรยากาศเป็นยังไงสงบกว่าไทยอ่ะสลวนกว่าไม่สลวนเนาะคนดูแบบมีมารยาทมากมากคนไทยไม่เสียงดังด้วยเออคนไทยคือทุกสถานีก็จะมีคนวิ่งมาหอบตะกร้าแล้วก็เอาอะไรไม่ข้าวแล้วก็ทานการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสี่ฮานูวิลกับรถไฟเชื่อมไทยกัมพูชาบริจาคให้นะครับมาถึงก่อน1ชั่วโมงเดี๋ยวสรุปให้ฟังว่ารถไฟเขมรเป็นยังไงบ้างนะฮะต่อไปนะครับเราก็จะต้องรีบไปท่าเรือเพื่อไปเกาะลงสำลนออฟฟิศขายตัวสถานีน่ากลัวมากครับดูคือแบบเหมือนกรงเลยถัดไปก็คืออยากต้องรีบไปที่ท่าเรือเอาไงดีวะคำนึงนะ we need to เกาะเกาะไอ้เกาะลนสับลนเกาะสับลนทำมาสิทีเดียวตอนนี้ไฟดอลล่ะไฟดอลล่ะไฟดอลล่ะโอเคไหมไปร้อนดีแล้วอากาศร้อนดีกว่ามากมากฝนตกนะครับจริงๆมันไม่ไกลเว้ยเป็นแบบ5ดีอ่ะแต่ก็คิดกู5ดอลลาร์ก็ต้องจ่ายแล้วล่ะเพราะมันไม่มีตัวเลือกอื่นด้วยป่ะทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะรีบไปเกาะลนสำลนนะครับเขาบอกอันไหนบ้างนี้ใช่ไหมอันนี้แหละมีลำเดียวชิมมาเร็วแกมันนิดเดียวป่ะขี้เกียจต้องผมมีสี่สวัสดีครับพบกับตูนช่อง Hardcore Backpacker นะครับตอนนี้ตูนอยู่ที่เมืองซีฮานูวิลประเทศกัมพูชาครับซึ่งเมืองซีฮานูวิลเนี่ยเป็นเมืองที่ตูนสนใจมาระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าได้ยินมาว่าเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรุนแรงมากในกัมพูชานะครับซึ่งวันนี้ตูนก็มาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Hardcore Backpacker ก่อนนะครับครับเมืองศรีฮานูวิลเนี่ยชื่อมาจากสมเด็จพระศรีฮานุที่เป็นกษัตริย์รัชกาลก่อนเขาบอกว่าเป็นพระบิดาแห่งประเทศกัมพูชาเลยนะฮะก็ได้เอาพระนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อเมืองชื่อว่าศรีฮานุหรือเรียกว่ากงเปียงศรีฮานุอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าต่างชาติจะเรียกว่าศรีฮานูวิลเมืองศรีฮานูวิลเนี่ยเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะว่าเป็นเมืองที่มีต่างชาติเข้ามาลงทุนเยอะมากนั่นก็คือเมืองจีนคนจีนเข้ามาลงทุนที่ศรีฮานูวิลอะเรียกได้ว่าแบบ80-90% เลยครับมีแต่คนจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือคาสิโนร้านอาหารหรือสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งหมดมาจากคนจีนทั้งสิ้นเลยนะครับคือเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนเลยนะครับดังนั้นนะคนจีนเข้ามาลงทุนที่นี่เยอะมากและเป็นเมืองที่รัฐบาลก็อยากจะให้ชาวจีนเข้ามาลงทุนด้วยก็เลยมีการเปิดขายสัมปทานให้สิทธิ์คนจีนมีการขับไล่คนกัมพูชาออกไปเพื่อจะเอาแผ่นดินเนี้ยเอาพื้นที่ตรงเนี้ยให้คนจีนพัฒนาท
ท่าที่ตูนหาข้อมูลมานะว่าเมื่อก่อนอ่ะบริเวณนี้เสียนูวิวจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงจะมีบ้านไม้จะมีคนกัมพูชาอาศัยอยู่กันตั้งแต่แบบยุคโบราณแล้วจนรัฐบาลกัมพูชาประกาศว่าจะให้ที่เนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็มีการเวนคืนและขับไล่โดยที่ไม่จ่ายเงินด้วยนะแล้วหลังไหนถ้าเข้ากับรัฐบาลก็จะไม่โดนรื้อถอนอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยฮะและอย่างนึงคือที่เนี่ยตอนแรกอ่ะรัฐบาลกัมพูชาวางแผนว่าจะให้เป็นพื้นที่เกี่ยวกับสิ่งทอเพราะว่ากัมพูชาส่งออกเรื่องสิ่งทอเยอะแต่พอจีนเข้ามาแล้วจีนมองเห็นว่ามันมีอะไรที่ดีกว่าสิ่งทอนั่นคือคาสิโนร้อยละ 70-80% ของที่เนี่ยคาสิโนทั้งหมดอ่ะเป็นของคนจีนเป็นเจ้าของคาสิโนอ่ะถ้าจะพูดถึงในประเทศกัมพูชาเนี่ยบริเวณที่มีคาสิโนหลักๆเลยนะครับมีอยู่3ที่1ปอยเป็ด2บาเวต3ซีฮานูวิลมีประมาณ3ที่แล้วก็มีที่อื่นอีกเล็กๆน้อยๆปะปรายนะครับพูดถึงปอยเป็ดนะครับปอยเป็ดนั้นอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบาเวตนั้นอยู่บริเวณชายแดนเวียดนามแล้วก็ซีฮานูวิลที่เป็นทางทะเลคือก็จะบอกว่าคาสิโนอ่ะครับเป็นธุรกิจที่สามารถโกยเงินได้อย่างมหาศาลสุดๆเลยเพราะมันเป็นธุรกิจบาปในประเทศไทยอ่ะไม่เล่นใช่ไหมคนไทยอ่ะเล่นแต่ว่ารัฐบาลอ่ะไม่ให้เล่นดังนั้นอ่ะคนไทยจำนวนมากก็เลยเอาเงินมาถมไปให้เพื่อนบ้านถ้าใครเขารวยหน่อยก็บินไปมาเก๊าก็บินไปสิงคโปร์แต่ถ้าอยากไปเช้าเย็นกลับเขาก็มาปอยเป็ดตามนั้นก็คือประเทศไทยก็เสียเงินจำนวนเยอะมากจากคนไทยที่มาเล่นใช่ไหมใช่เออแต่กัมพูชาก็เลยหัวใสเห็นว่าแบบเออต่างชาติมันเล่นก็เลยแบบเปิดไว้เลยที่ปอยเป็ดนะฮะส่วนซีฮานูวิลอ่ะจะเป็นคนจีนมาเล่นกันมากกว่าเขาก็เลยมาลงทุนที่ซีฮานูวิลที่กัมพูชาครับก็คือคนจีนได้มาเที่ยวแล้วก็เล่นบ่อนคนจีนเงินก็เข้าคนจีนกวนออกกับคนจีนเหมือนเดิมนะครับมีคนเขาได้กล่าวไว้เลยนะว่าซีฮานูวิลมันเป็นสวรรค์ของคนจีนแต่อาจจะเป็นนรกของคนกัมพูชาเพราะว่าคนกัมพูชาถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนจีนเยอะมากไม่ได้เพียงแค่จากคนจีนด้วยนะคนแผ่นดินเดียวกันน่ะก็เอาเปรียบนั่นก็คือรัฐบาลก็ขับไล่คนกัมพูชาออกไปแล้วก็เอาคนจีนเข้ามาพัฒนาแล้วเมืองเนี่ยจะไม่มีการหยุดเลยจนสิ้นเขาบอกว่าผ่านมาแล้วกว่า10ปีอะครับเมืองเนี้ยก็ยังมีการขุดถนนซ่อมอยู่นะสร้างถนนสร้างสาธารณูปโภคสร้างประปาไฟฟ้าอย่างเงี้ยยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับคือที่ซีฮานูวิลเนี่ยครับป่ะเดี๋ยววันนี้ตูนจะพาไปดูเมืองซีฮานูวิลว่าเป็นยังไงบ้างมันเป็นสวรรค์ของคนจีนจริงไหมมันเป็นสวรรค์ของต่างชาติจริงไหมนะครับป่ะไปดูกันครับตอนนี้ตูนอยู่ที่ใจกลางเมืองของพระซีฮานูวิลนะครับโอ้ตายแป๊บนึงนะฮะตรงนี้คือแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซีฮานูนะมานี่มานั่นก็คือสิงโต2ตัวสภาพบ้านเมืองเหมือนมาเก๊าแต่เป็นมาเก๊าแบบปลอมๆอ่ะมาเก๊าแบบมาเก๊าขมิ้นนี่ไงมีแต่ภาษาจีนนะฮะทุกคนป่ะแกฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ว่าเข้ามาก่อนที่เนี่ยนะครับพอแบบมาเห็นด้วยตาตัวเองอ่ะว่ามันคือเมืองจีนเลยไม่มีที่ไหนไม่มีภาษาจีนกำกับร้านอาหารทุกร้านต้องมีภาษาจีนเพราะว่าคนจีนมาเที่ยวเยอะมากแล้วคนจีนมาลงทุนเยอะอันเนี้ยก็มีภาษาจีนเอาแบบไม่มีขมิ้นเลยเหอะมึงเนี่ยภาษาจีนนะตอนนี้อยู่กันในห้างหนึ่งตรงจัตุรัสแบบว่าใจกลางเมืองนะครับของพระศรีหนุภาษาจีนปะภาษาจีนแม่ค้าเขาไม่ภาษาแม่ค้าเป็นคนจีนอ่ะเฮ้ยตอนนี้อยู่เมืองจีนไม่มีอะไรละไปเถอะออกคนจีนก็เปิดร้านขายของในห้างคนเขมรก็ข้างถนนสตรีทฟู้ดเขมรนะฮะแต่ไม่ฝนตกหาร้านก่อนนะเดี๋ยวค่อยออกมาสรวนข้างนอกนะฮะคือทั้งเมืองอ่ะเป็นคาสิโนมีประมาณแบบร้อยที่นี่แค่บ่อนใหญ่นะยังไม่รวมพวกบ่อนเล็กโรงโสเภณีอะไรอย่างนี้นะมีอีกอาบอบนวดอ่ะเออฝนตกแล้วครับก็ต้องกินอาหารจีนนะเพราะว่าทั้งเมืองไม่แต่อาหารจีนนะทำไงอ่ะก็ต้องกินอาหารจีนปะเริ่มเอาจริงนะมันเป็นเมืองที่เจริญนะเว้ยเจริญแบบจีนจีนอ่ะเนี่ยครับสัสพัสสีฮานุตอนแรกพูดแล้วจะเกินไปสรุปกันมาเออไม่เกินเรื่องจริงว่ะไม่เกินนั้นละดูไปดูมาไม่เกินหรอกคือสตรีทฟู้ดอ่ะจะกินมันก็แบบมันไม่ใช่อาหารเขมรนะนึกออกปะมันเป็นอาหารแบบอะไรไม่รู้อะแบบอาหารเขมรนะมันไม่ใช่อ่ะก็เลยไม่น่ากินอ
ทุกคนครับตอนนี้ตุนอยู่ในร้านหม่าล่าเป็นหม่าล่าแบบจีนๆแบบจีนมากเขาขายแบบเป็นไม้ๆแบบนี้เหมือนที่เมืองจีนเลยเหมือนที่ตุนไปกินที่กวางเจาหรือว่าที่เปิดจริงเลยแบบนี้เลยนะครับคือเขาเวลาเขาขายอะที่เมืองจีนอะเขาจะนับเป็นไม้แล้วแต่ว่าไม้สั้นไม้ยาวไม้สั้นอะ 0.5 หรือว่ามีโปรโมชั่นแบบ3อันอะไรกี่อันว่าไปนะครับไห่ตี้เหล่าปะไห่ตี้เหล่าปะใช่ไหมหม่อนอันนี้คือกวางเจาเหมือนกวางเจาเลยอย่างนี้เลยทุกคนครับตอนนี้ก็จะกินแล้วนะคือทุกอย่างบรรยากาศนึกว่าเฉินตูแต่ไม่ใช่นะแต่ที่เราอยู่กันที่เสียนูวิวดูบรรยากาศร้านสิใครเคยไปเมืองจีนก็คือบรรยากาศแบบนี้นะฮะอันนี้คือมาล่าครับนี่ครับทุกคนทายสิว่าอันนี้คืออะไรมันคือสมองหมูลองกินเจ้าของร้านน่ารักมากวันนี้มาให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเพราะว่าสมองหมูอะมันเป็นไขมันใช่ไหมแล้วมันก็จะปิวหายเพราะเราเคยกินเอ้ามันหายแบบมันเหมือนแบบไข่ไข่อะเดี๋ยวลองกินชิมดูก่อนว่ามันเป็นยังไงครับทุกคนมาตัวนี้นี่จะกินเหมือนแบบกินเหมือนไข่ไข่มาตัวจะลองกินขมองหมูให้คนดูนะฮะมันคือไข่ไข่อะไข่ไข่อะมันไข่ตุ๋นนะไข่ตุ๋นที่เท็กเจอร์แบบแข็งหน่อยนึงนะครับอืมอร่อยมากชอบนะครับร้านนี้เผ็ดมากนะฮะอยู่ความเจ้าของร้านเมาพวกเราด้วยคือว่าร้านที่เราไปกินเสี่ยวหลงเป่าอะเหมือนแบบเจ้าของร้านนะมากินร้านนี้แล้วเขาก็เมาเราว่าเขาไปร้านนั้นนะฝนตกแต่ว่าไม่ใช่เป็นน้ำปะอะไรอย่างเงี้ยน้ำล้างหลังคาเขามั้งเออแล้วเราคิดว่าเป็นฝนตกหนักมากเพราะมันเสียงป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บก็เลยไม่ออกที่ไหนได้หยุดแล้วแล้วเขาก็มาเมาเรา5-6 นาทีตั้งแต่เรากินเสร็จแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็อยู่ในร้านคนจีนก็จะอยู่ในอาคารเออแต่ก็นี่คือร้านของคนกัมพูชาก็อยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมทั่วไปทั่วไปคือที่ทุกคนเห็นทั้งหมดเลยนะครับที่มีแสงไฟมาจากตึกอ่ะเป็นคาสิโนกับอาบอบนวดทั้งหมดเป็นเมืองบาปจริงๆอันนี้ก็คือช่วงเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตุนจะมาดูกลางวันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแกเอาจริงๆบ้างมันเศร้านะเว้ยคือแบบคนเขมรนะไม่มีโอกาสที่จะแบบได้เข้าใช่ไหมเออเป็นเจ้าของกิจการหรือแบบก็คือรัฐบาลอนุญาตให้คนจีนเข้ามาลงทุนหมดอะแม้กระทั่งร้านอาหารนะยังรับ WeChat Pay เลยใช่รับนะจ่ายหยวนได้จ่ายดอลลาร์ได้จ่ายเงินเรียวได้จ่ายได้หมดรับหมดทุกสกุลมีอะไรมาได้หมดแล้วคือแบบคนจีนก็กินเองขายเองขนาดน้ำโค้กอะยังเป็นภาษาจีนเลยมันไม่ได้เป็นแบบว่าผลิตในประเทศกัมพูชาเลยนะนำเข้าจากประเทศจีนหวังเหล่าจีนน้ำฟักมาจากเมืองจีนหมดทุกอย่างก็คือมาจากจีนนะครับแต่ใช้แรงงานเขมรแรงงานเต็มร้านเลยอ่ะแต่วันนี้จะมีคนอยากเข้าบอลอะไรทุกคนครับตอนนี้ตุนกำลังจะเข้าคาสิโนไปเล่นการพนันนะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับทุกคนก็ใช้วิจารณญาณนะแต่ว่าที่นี่มันไม่ผิดกฎหมายนะครับตุนกำลังจะเข้าคาสิโนไปตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเมืองสีฮันดูวิลนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะเราจะมาเดินสำรวจกันไหนเป็นยังไงบ้างตอนนี้น่าจะแบบฝันเจริญไปเลยกำลังเจริญแล้วก็ล้างไปเลยคือแบบว่าไม่ใช่ว่าตึกอะที่สร้างแล้วจะได้ไปต่อเพราะว่าบางตึกก็เจ๊งนะฮะก็เจ๊งไปเลยอะบางอันก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับบางอันก็เจริญไปเลยแบบว่าก็เหมือนเมื่อคืนเนี่ยที่แบบวิบวับทั้งคืนเลยอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นโรงแรมเป็นคาสิโนเป็นอาบอบนวดซึ่งทุกอย่างก็ under Chinese มีภาษาเขมรแล้วก็ภาษาจีนตึกทุกอย่างใครเคยไปฉางซาคุนหมิงจางเจียเจ้อะไรอย่างเงี้ยตึกแบบนั้นเลยคือตึกโคตรจีนถนนหนทางทั้งหมดนะฮะฟุตบาททั้งหมดโคตรจีนเนี่ยเมืองจีนแบบนี้เลยเมืองจีนแบบนี้เลยดูไหมว่าบางโรงแรมอะที่เสียนูวิวอะไม่ต้อนรับต่างชาติหลายๆโรงแรมที่เนี่ยนะครับก็มีไว้เสิร์ฟเฉพาะคนจีนเท่านั้นเราไม่สามารถหาใน Booking Agoda Traveloka ไม่มีน้อยเอาไปว่ามีแหละแต่น้อยน้อยมากๆแล้วกันเออประมาณแบบฉันว่า 10% เลยอย่างเงี้ยที่ทาร์เก็ตเขาแบบเออให้ฝรั่งให้เออเข้ามาจองได้นะฮะจริงๆต่างชาติเข้าไปจองได้นะแต่ต้องไดเรกต์โทรไปอะไรอย่างเงี้ยได้ก็มีโรงแรมที่เราไปพักก็แหละที่แบบยังยอมให้มีฝรั่งอะไรเข้าไปได้นะครับคือเป็นเมืองแบบทุนจีเลยอ่ะรู้ไหมว่าทำไมเมืองสีฮานูวิลถึงสำคัญกับจีนขนาดนั้นมันเพราะว่ากัมพูชาก็อยากจะพัฒนา
จะมีเมืองท่าไม่มีเงินเอาตรงๆก็คือไม่ได้รวยอยู่แล้วก็ต้องมองหาในทุนคันจะไปกู้มาก็ไม่ไหวเจ๋งหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยให้จีนเข้ามาลงทุนพอจีนเข้ามาลงทุนปุ๊บจีนก็มองเห็นโอกาสว่าแบบวิกฤตแบบกัมพูชาก็ตรงๆคือประเทศที่แบบยังยากจนอยู่ก็เลยมาลงทุนให้แต่จะมาลงทุนฟรีๆมันก็ไม่ใช่เรื่องก็ต้องแบบเอาสักหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยมาลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานน้ำไฟถนนหนทางอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นว่าถนนแบบมันจะจีนมากตึกราบ้านช่องคือจีนหมดเนี่ยคือสิ่งที่กัมพูชาเราได้แต่ว่าก็เป็นกับดักหนี้รู้ไหมเคยได้ยินคำว่าอาณานิคมสีน้ำเงินไหมครับก็คือการปล่อยเงินกู้เสร็จแล้วก็ลูกหนี้ก็ไม่มีเงินจ่ายก็ต้องเสียอะไรบางอย่างไปนะฮะและอย่างนึงเมืองเสียฮานูวิลอ่ะอยู่ในทำเลที่ดีมากจีนจะมีนโยบายชื่อว่า One Belt One Road เลยนะก็คือเส้นทางสายใหม่ทางทะเลที่นี่ก็คือเป็นจุดยุทธศาสตร์นึงที่น่าสนใจมากก็คือลงมาปุ๊บเจอสียฮานูวิลเลยแล้วก็ค่อยตรงไปสิงคโปร์ก็อะไรอย่างเงี้ยต่อไปคือแล้วต่อมาก็คือสินค้าเขมรน่ะมีบ้างนะอย่างเช่นโค้กเป๊ปซี่อย่างเงี้ยผลิตในประเทศกัมพูชามีแต่ว่าถ้าเราไปร้านอาหารที่แบบเป็นคนจีนโอเปเรตเลยอ่ะมันจะเป็นเคอร์เลอร์ก็คือโค้กที่มาจากจีนก็คือเป็นโค้กที่ผลิตในประเทศจีนและราคาเท่ากันด้วยนะแล้วที่นี่นะครับเบียร์ถูกกว่าน้ำเปล่าเป็นเมืองบาปไงเมืองที่มีอบายมุขเยอะๆอ่ะมันก็เลยต้องทำให้ของพวกนี้ถูกเนี่ยตึกใหญ่ๆก็เป็นของจีนทั้งนั้นใครเคยไปแบบกวางเจาตึกอย่างนี้เลยส่วนคนกัมพูชาก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็อาชีพของคนกัมพูชามีไม่เยอะก็เยอะไหมก็เยอะแหละมั้งแต่ว่าเป็นอาชีพที่แบบฟังนะมีอาชีพอะไรบ้างก่อสร้างพนักงานในโรงแรมรปภคนขับรถโสเภณีค้าขายทุกอย่างประมาณนี้นะฮะเท่าที่เจอนะเราจะเดินไปดูทะเลนี่ครับเขาบอกเป็น the most beautiful base in the world เลยนะเขาบอกที่นี่เป็นแบบว่าอ่าวที่สวยที่สุดในโลกเนี่ยขยะทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ว่ามันจะสวยมากเลยอ่ะถ้าไม่มีขยะก็สไตล์แล้วสวยอ่ะสวยอย่างว่ามันเป็นแบบพับบิกแบบบีชเนาะมันก็เลยแบบอย่างเงี้ยแหละคนก็ไม่ได้รักษาความสะอาดเลยขนาดนั้นแต่ถ้ามันเป็นของโรงแรมไปเลยอ่ะมันจะเลิศมากนึกออกปะอย่างตูนเคยไปที่ฟิลิปปินส์มันก็จะเหมือนกันเจ้าของใช่แล้วโรงแรมอ่ะซื้อไปหมดเลยของดีๆนึกออกปะใครบอกว่าแบบเห็นแต่หน้าเจ้าของช่องก็อ่ะดูโอเคป่ะโอเคครับตุ้มขอจบทริปสี่ฮานูวิลเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่ามีข้อมูลจะมาบอกคือว่าใครจะมาสี่ฮานูวิลอ่ะมันมีรถสี่ฮานูวิลไปเกาะช้างด้วยแล้วก็เกาะช้างมาสี่ฮานูวิลแล้วก็ไปตราดไปพัทยาเกาะเสม็ดกรุงเทพเฮ้ยไม่พูดเล่นนะกรุงเทพมีนะ$29เฮ้ยมีกรุงเทพสี่ฮานูวิลอ่ะโคตรดีอ่ะมีไปโฮจิมินห์ซิตี้ด้วยไปเวียดนามสวัสดีครับพบกับตูนช่องฮาร์ดคอร์แบ็คแพคเกอร์นะครับคลิปสี่ฮานูก็เพิ่งปิดไปเนาะก็เริ่มคลิปใหม่เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะวันนี้ตูนกำลังจะเดินทางไปที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาไปดูนครวัดแล้วก็ตั๋วก็มาแล้วก็จะบอกว่าเวลาจะเดินทางไปที่ไหนอ่ะขอให้เดินทางล่วงหน้าประมาณ1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงจะดีมากนะครับเพราะว่าตูนเคยมีประสบการณ์แบบการมาแล้วแบบบริษัทรถปิดงงไหมปิดเลยอ่ะคือแบบยังไงต่ออ๋อคือจริงมันติดแต่ว่ารถมันจะมารับเว้ยแต่เราก็ใจเสียบอกว่าจะมีรถไหมอ่ะคือมันไม่หายเลยแบบรถอยู่ข้างในด้วยงงมาแล้วก็แบบเป็นแบบเป็นบ้าแล้วรถดีเลย์2ชั่วโมงกูก็ยืนรอแบบรถไปทางไหนกูจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวรถเราก็กำลังจะมาละโอเคครับเดี๋ยวไปพบกันที่เสียมเรียบเดี๋ยวตูนจะโชว์ให้ดูว่ารถเป็นยังไงบ้างแบบเป็นรถนอนราคาก็ไม่แรงมากคนละ$16ไปครับเดี๋ยวไปดูรถกันนะเคยนั่งอะไรอย่างงี้ปะไม่เคยถ้าในไทยก็มีแค่รถไฟอย่างเดียวเราคิดว่าถ้าฉันไม่พามาสี่ฮานูวิลไม่มีทางคิดจะมาไหมไม่มาไม่รู้ไม่รู้จักด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกท่านนึกถึงคอมเมนต์นึกถึงอะไรอ่ะปอยเปตอ่ะแล้วก็นครวัดอ่ะให้สองอันแล้วก็พนมเปญเต็มเลยคนเห็นปะอันนี้เตียงของมอนเป็นไงบ้างนะโอเคไหมว่างนะว่างกว่าคุ้มมากซูเปอร์วีไอพีเลยจริงชูวีมีความโบงเพราะอะไรเข้าใจผิดคือเตียงอ่ะเราสองคนครับคือเนี่ย B1 B2 นะฮะนอนสองคนนะครับข้างล่างเป็น A3 A4 อ้าวถ้าสมมติว่าคนเข้ามาคนเดียวอ่ะเขาก็ต้องจองสองเหรอต้องจองสองถ้าแบบอยากไปเวทอ่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าเขากดจองอันหนึ่งแล้วอันข้างล่างเป็นสองอ่ะทำไมจะไม่ได้แล้วใครจะมานอนเข้าใจป่ะแบบคนไม่รู้จักกันอ่ะคือมันกักได้เว้ยหรือเปล่า
ทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่อังกอร์วัดนะครับนครวัดนะครับนครวัดอ๋อให้เรียกนครวัดปะครับนครวัดโอเค now ไปซื้อจดหมายตั๋วใช่ไหมเอามีแล้วเอามีแล้วเราซื้อออนไลน์มาแล้วครับโอเคโอเคเช็คตั๋วจ้าดีนะที่เราซื้อออนไลน์มาเลยเข้าได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่อังกอร์วัดหรือปราสาทนครวัดนี่เองนะครับคือว่าปราสาทนครวัดนครธมนะครับแบบว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญไม่ใช่แค่ของเขมรแต่ของโลกเพราะว่าเป็นการสร้างจากหินทั้งหมดขนมาจากแม่น้ำตนเลสาบแล้วก็ทะเลสาบด้วยมีทั้งมาจากแม่น้ำแล้วก็อย่างเงี้ยตามตำนานได้บอกว่ามนุษย์คนนึงอ่ะแบก50กิโลเดินมาเป็นร้อยกิโลเลยนะเพื่อมาสร้างที่นี่อ่ะถ่ายสถาปัตยกรรมนี่เป็นศาสนาแหละโอ้พราหมณ์ฮินดูถูกต้องเป็นพราหมณ์ฮินดูเริ่มต้นน่ะเป็นพราหมณ์ฮินดูแล้วก็อยู่ยุคนึงก็กลายเป็นศาสนาพุทธแล้วก็ปัจจุบันนะถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี1992ยังมันต้องขึ้นอยู่แล้วเว้ยไม่ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันปังมากจนฝรั่งอ่ะเขามีสำนวนนึงเขาเรียกว่าซีอังกอร์แอนด์ไดคือที่เนี้ยพวกฝรั่งอ่ะต้องมาเห็นกับตาของตัวเองแล้วก็เออฉันได้เห็นอังกอร์แล้วโอเคฉันพร้อมตายแล้วแล้วก็ที่เนี้ยนะครับคือจะบอกว่าฝรั่งมันคนค้นพบมันก็ไม่ถูกเพราะว่าคนเขมรเขาก็อยู่มาก่อนแล้วอะแต่ใช่ใช่เขาเห็นทุกวันไงเห็นปะพอเห็นทุกวันปุ๊บมันก็จะแบบมันก็เหมือนเดิมอะเออสถานอย่างนึงก็แล้วกันอ่ะแต่ตูนจำไม่ได้แล้วว่าฝรั่งเป็นชาวฝรั่งเศสอะเป็นคนพบที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยเหมือนถูกทิ้งร้างไปตอนที่จักรวรรดิเขมรอะล่มสลายไปที่นี่ถูกทิ้งร้างนะครับแล้วก็เลยมีต้นไม้ขึ้นเป็นป่าเลยแหละเป็นป่าคุมทั้งหมดเลยนะฮะแล้วปัจจุบันเนี้ยบางปราสาทอะก็อาจจะยังไม่ถูกค้นพบเพราะว่าอาจจะอยู่ในดินนึกออกใช่ปะเอออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละฮะอังกอร์วัดค่าเข้าก็37ดอลลาร์ต่อคนซื้อออนไลน์ได้ค่ะคือรู้เปล่าว่าตัวปราสาทไม่ได้สร้างพร้อมกันเดียวคือแต่ละที่อ่ะในบริเวณอังกอร์วัดอังกอร์ธมอ่ะครับสร้างไม่พร้อมกันก็จะมีพระราชาสร้างที่นึงก่อนแล้วคนอื่นก็สร้างด้วยพอสร้างเสร็จปุ๊บคนอื่นก็ที่นี่มันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าของอีกคนนึงก็สร้างเพิ่มขึ้นแล้วสร้างกันอย่างแข่งกันสร้างแข่งกันสร้างครับมันก็เลยใหญ่ไปเลยคุณลืมบอกไปว่าที่เนี่ยคือโบราณศาสนสถานทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คืออังกอร์วัดมันสำคัญหนึ่งขั้นไปอยู่บนอะไรรู้ป่ะชาติเออมันสำคัญแล้วก็อะไรอะไรนี้ประเทศนี้ก็จะอังกอร์อังกอร์อังกอร์หมดเลยอ่ะยี่ห้อเบียร์ก็อังกอร์อะไรก็อังกอร์ไปอังกอร์ก็ต้องมีรูปปราสาทใช่ตาแผ่นดินยังเป็นปราสาทเลยมั้งจะไม่ผิดปั๊มตอมออ่ะก็เป็นอังกอร์ไม่ต้องดูไหมฮะไม่ต้องลองดูหรอกมันเป็นอย่างนั้นมันรู้ไหมว่าที่เนี่ยมันยิ่งกว่ามรดกโลกอีกนะก็มันคืออะไรมันเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่ล่าสุดอะโดนบวชแล้วไม่มีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาใช้แบบป๊อปปูล่าเอาอินเทอร์เน็ตบวชแล้วคนเขมรนะถ้าเราจะไม่ผิดน่าจะประมาณปี2009หรือประมาณเนี้ยคือคนกัมพูชาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตอนนั้นนะ200,000กว่าคน200,000-300,000แล้วเอาอะไรไปสู้จีที่นี่ก็เชิดไม่เข้ารอบก็ไม่เข้ารอบแต่ทุกคนรู้หมดว่าซีอังกอร์แอนด์ไดของจริงเขาไม่ต้องบวชกันเขารู้กันหมดนะฝรั่งอะตะวันตกรู้จักที่นี่มากขึ้นรู้ป่ะมันเพราะงานอะไร World Expo ที่จัดที่ปารีสกับมาร์เซย์มีการจำลองนครวัดอะไปไว้ที่นั่นแล้วฝรั่งก็แบบว้าวแบบมากแบบทำไมมีอย่างนี้ด้วยหรอแล้วก็มีการเอาเทวรูปเอาโบราณวัตถุบางส่วนอะไปไว้ที่ฝรั่งเศสนะคิดว่าเดินที่นี่กี่วันหมด3 วันใช่3วันขึ้นไป3-7วันอะถ้าจะเอาให้หมดเพราะว่าขนาดมันกว้างมากแบบเป็นแบบ402เอเคอร์ที่เนี่ย 1.6 ล้านตารางเมตรอันนี้เพียงแค่รอบๆนครวัดนครธมนะจริงๆแล้วมันมีปราสาทที่อยู่ข้างนอกไปอีกอ่ะประมาณนี้ครับก็แต่ว่าครั้งนึงปราสาทนครวัดเนี่ยเคยถูกพวกจามน่าจะเป็นพวกเวียดนามมายึดไว้ด้วยไม่ได้แบบคนเขมรอยู่อย่างเดียวนะครับ
ตอร์หรือเปล่าว่าน้ำเนี้ยมาจากไหนทะเลสาบเก่งมากเขาผ่านมาจากทะเลสาบจริงสมัยตอนที่สร้างนครวัดใหม่ๆนะครับก็คือก็ต้องมีน้ำน้ำเนี้ยผ่านมาจากทะเลสาบเขมรก็คือตอนทะเลสาบอ่ะเออผ่านมาไกลมากเลยนะก็จะบอกว่าการสร้างนครวัดนครธมเนี้ยเป็นความอัจฉริยะของมนุษย์เทคโนโลยีสมัยนั้นใช่เทคโนโลยีสมัยนั้นน่ะมันไม่อาจจะสร้างได้แบบนี้ได้เอาจริงๆเทคโนโลยีสมัยนี้ให้ออกมาเป็นปราสาทหินแบบนี้ก็คงไม่น่าได้ปะคงได้แหละคงได้แหละเพราะเทคโนโลยีดีแล้วเออแต่เมื่อก่อนน่ะพันปีที่แล้วอ่ะขนยังไงวางยังไงวัดยังไงแล้ววิศวกรรมยังไงสถาปัตย์ยังไงศิลปะคือทุกอย่างมันสมมาตรไปกันหมดเลยอ่ะนึกออกปะคําว่าสมมาตรทับแล้วมันเท่ากันแล้วมันเท่ากันแล้วคือมันเท่ากันแล้วแบบมีการคำนวณไว้แล้วนะว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรยังไงคือมันเลิศจริงทุกคนก็ตรงมาที่นี่หมดนะฝรั่งทุกคนที่เป็นแบ็คแพคเกอร์ครับถ้ามาเที่ยวเซาท์อีสเอเชียเขาจะลงไทยแล้วจะตรงมาที่นี่กันเลยตอนนี้อยู่ทางประตูทางใต้นะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมด5ประตูทางเข้าคุณลุงตุ๊กอ่ะก็เล่าให้ฟังว่าอังกอร์ธมอ่ะไม่ได้ชื่อวัดแต่เป็นชื่อเมืองหลวงเก่าคือชื่อแบบธมเมื่อก่อนเมืองมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็แบบเนี่ยเนี่ยละเยอะล้อมด้วยน้ำอีกละเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะตอนที่มาครั้งล่าสุดอ่ะคือไม่ได้ลงมาเดินอย่างนี้นะคือเขาก็แบบดูจ้าขับอยู่บนรถอ่ะอยู่บนรถตู้อ่ะผ่านเข้าไปเลยเอลิสเทนซันเจอรี่ and the king build this temple for Buddhism and this temple a lot of tower. There are 54 tower, but another tower is most broken. Yeah, most broken. But you see the high one, the central tower. The high one.โอเคครับ yeah. งั้นถ้าพูดภาษาไทยก็คือตรงกลางอ่ะเป็นเมืองหลวง เป็นแคปิตอลรอบๆก็คือเป็นโพวินส์ใช่ครับใช่ครับ ไม่พูดภาษาไทยเลย อ๋อลืมผมขอโทษนะมันลืมหมดเลยลืมหมดตอนพูดภาษาไทยไม่ได้เลยตอนนี้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดภาษาไทยไม่ได้แต่พูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับ40นาทีช็อตกลับมาจะลงมามาได้แล้วเขาบอกว่ามีทั้งหมด54ยอดทาวเวอร์อะบางส่วนก็พังไปหมดแล้วแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้พังได้นะครับที่เนี่ยเป็นวัดพุทธไม่ได้ represent เป็นฮินดูตอนนี้อยู่ปราสาทวัดบายนว่าปราสาทแต่ละปราสาทอ่ะก็จะมีกษัตริย์สร้างไม่เหมือนกันบางที่เป็นวัดพุทธบางที่ก็จะมีพญานาคแต่ว่าทั้งหมดแล้วอ่ะก็มาจากพื้นฐานของศาสนาฮินดูแม้ว่าจะเป็นศาสนาพุทธก็ตามอันนี้คือภาพแกะสลักของสงครามกลางเมืองแกเนี่ยมีการขนอะไรด้วยขนคนใดๆมาสู้กันคอมแมนด์มิลิเทอรี่กับอินเซอร์เจนต์พวกเหล่าศัตรูทั้งหลายนี่นะครับคือซีวิลวอร์ทุกคนครับอาหารรอบนครวัดนครธมอ่ะถูกสุดก็ศรีดาราคือชาวประสาทนอนขึ้นไปก็ทำใจหน่อยละกันนะถ้ามาที่นี่ก็อย่างนี้แหละมันก็เป็นที่ที่เขาโกยเงินได้เยอะที่สุดอ่ะอาหารมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างรสชาติมันเป็นทางหวานอย่างละ300บาทนะครับไปแล้วขออนุญาตกินมันก็คือก๋วยเตี๋ยวธรรมดาตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Terrace of the Elephants นะครับก็คือระเบียงช้างนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่ตู่ชอบมากจุดนี้นะครับถ้าใครอยากจะมาก็บอกคนขับตุ๊กว่าอยากมาดู Terrace of the Elephants นะครับก็คือมาดูแบบระเบียงช้างก็จะเห็นอะไรที่อันซีนมากกว่านั้นเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบทัวร์ไม่ค่อยมาจอดลงกันเพราะว่ามันไม่มีจุดจอดรถจะต้องให้ตุ๊กๆมาส่งแล้วตุ๊กๆก็จะไปหาที่จอดรถเองครับคือแบบปราสาทที่นี่มันยิ่งใหญ่แทบทุกอันเลยคืออันที่แบบล่มสลายไปแล้วบ้างแบบที่มันพังไปแล้วก็คือใหญ่มากแล้วอย่างคืออันนี้เพียงแค่แบบอันที่ไม่ดังอ่ะทุกคนก็ยังอลังการมากคือตูนอ่ะเคยขึ้นไปบนยอดนั้นเลยอ่ะบนแบบระเบียงข้างบนสุดเลยอ่ะโคตรเหนื่อยเลยมองมาแค่มันอลังการจริงนี่ไงช้างเห็นปะมีอีกก็คือตอนนี้นะครับเขากำลังปรับปรุงกันอยู่บางส่วนนะฮะช้างก็อยู่ตรงกำแพงเหมือนแบบเป็นแบบสู้กันอ่ะ
ก็คือว่าที่เนี่ยครับตรงเนี้ยเป็นกำแพงเมืองของอังกอร์ธมใช่มั้ยใช่ใช่เป็นกำแพงอังกอร์ธมยาว3กิโลแล้วอันนี้คือสูง7เมตร7เมตรเขาบอกว่ามันก็จะคุมนครธมคุมเมืองไว้นะครับสำหรับนครธมนะครับมีประตู5ประตูมีประตูเหนือใต้ออกตกแล้วก็ประตูชัยชนะแต่เราได้เห็นประตูเหนือกับประตูใต้เออแล้วก็ประตูวิกตอรี่ด้วยมั้งแต่ก็จำไม่ได้หรอกว่าประตูไหนเป็นประตูไหนมันเหมือนกันหมดมาละลุงเข้ามาละมารับทุกคนครับเขาบอกว่าวัดเนี้ยเก่าแก่กว่าอังกอร์วัดอีกนะคือเก่าแก่กว่า200กว่าปีเลยแล้วก็เป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดแก่กว่าอังกอร์วัดอังกอร์โทมิก200ปีอ่ะเขาบอกว่าตอนสร้างอ่ะก็คือมีฝนตกใช่ไหมมีฝนตกแล้วฟ้าผ่าเปี้ยงเขาก็เลยหยุดการสร้างเพราะว่าถ้ามีฟ้าผ่าแปลว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นรางที่ไม่ดีก็เลยหยุดการสร้างเลยก็เลยเหลืออยู่แค่นี้นะครับแต่ก็จะแหละฮะเก่าแก่ที่สุดในอังกอร์วัดอังกอร์ธมเก่าแก่กว่านครวัดอีกอ่ะนั่นไงเห็นป้ายบนยอดอ่ะคือสร้างไม่เสร็จเพราะว่าฟ้าผ่าทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่ตาพรมนะที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นวัดแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นนะเป็นรากยาวเลยนะเป็นจุดที่แบบไฮไลท์ของอังกอร์วัดอังกอร์ธมเลยก็คือต้องมาที่นี่นะครับไอ้ป้าเขาบอกว่าคนกัมพูชาเรียกว่าโอบามาแล้วก็ตาพรมนะฮะป้าครับเราจะถึงรากไม้ใหญ่ๆของปราสาทตาพรมนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับก็ไม่แคร์ค่ะเพราะว่าจะมีโกโปรมีกวดอุ้ยนี่เห็นไหมเมื่อต้นไม้โตขึ้นปุ๊บหินก็ถล่มลงมาหมดเลยหุยเลิศมากเลยอ่ะมันอลังการมากเว้ยคือแบบต้นไม้ก็คือสูงมากแล้วก็แบบหมดเลยตรงนี้ใหญ่หมดเนี่ยอันนี้คือรากหมดเลยนะเนี่ยดูดิ This is a long root. Yeah, long root. ดูดิ Nice Very nice สวยสวยมากมันเป็นหินแล้วอะกี่ร้อยปีแล้วเนี่ยต้นไม้ประมาณ600ปี600ปีต้นไม้นะใช่อายุต้นไม้600ปีก็คือว่าเกิดสงครามระหว่างกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็เวียดนามอย่างเงี้ยเขาก็เลย move เปลี่ยนเมืองหลวงไปที่พนมเปญแล้วที่เนี่ยก็กลายเป็นว่าที่เนี่ยไม่มีคนอาศัยแล้วต้นไม้ก็เลยขึ้นนะครับต้นตรีโน่ห้องลินชายมาแล้วปุ้งคือแน่นมากนะครับไม่มีรูเลยคือแบบพังมาหมดเลยต้นไม้เขาบอกว่าตรงนี้มันเกือบจะพังแล้วแหละแต่ญี่ปุ่นมาซ่อมให้อันนี้คือของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นคอนกรีตอ่ะไม่ใช่คอนกรีตเป็นปูนี่ป่ะตรงนี้คือแบบว่าลากไม้คือแบบเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่สระว่ายน้ำนะครับซึ่งคุณลุงขับรถเขาบอกว่าอยากให้มาดูคือเป็นสระว่ายน้ำที่ขุดขึ้นมาเพื่อให้เมียลองดูสระว่ายน้ำมือใหญ่มากนี่สระขุดนะกว้างมากเลยอ่ะตาตัวไว้หนูโอ้ปลาโมทุกคนมันคนละอันกับนครวัดเว้ยมันคืออันนี้ใน Google Map อ่ะคือแบบเลยตาพรมออกมานิดนึงใช่ป่ะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำอันหนึ่งเว้ยใหญ่ๆชื่อว่าซาลาซังซาลาซังเป็นสระว่ายน้ำที่ขุดขึ้นมานะฮะคือแบบสระที่ขุดที่ใหญ่มากนะครับจริงๆแล้วมันมีที่เที่ยวเยอะมากหมอนแบบเปิดแผนที่ดูอะแกซูมๆเลยอะคือแบบเยอะมากจนไปจริงๆมันมีสระอีกนะมีอันนึงนะแต่ไม่ได้ไปแล้วนะพอทุกคนครับเนี่ยถ้าใครอยากจะมาก็ตามนี้เลยฮะเนี่ยนครวัดนครธมตาพรมพอมันเยอะมากมันกว้างใหญ่มากตาลุงก็น่ารักนะแนะนำเลยดีหมดเลยอ่ะถ้าใครมาเห็นแบบต้นไม้เยอะๆอาจจะมีปราสาทซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งมาเที่ยวได้นะมันเที่ยวได้ไม่ผิดนะไม่ผิดแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทำทางเดินมาดีๆนั่นแหละถ้าสังเกตง่ายๆคือสังเกตหลักอ่ะถ้าเห็นตรงไหนทางเข้าแล้วมีหลักอ่ะเราว่าตรงนั้นอ่ะใช่หมดเลยไม่ไหวอ่ะไปเถอะพี่นะฝนตกหนักลงเม็ดเต็มไปโอ้โห
โอเคครับตอนนี้เราก็จบทริปนครวัดนครธมนะครับวันเดย์ทริปโอเคเดี๋ยวก่อนนะลงรถก่อนฮัลโหลฮัลโหลชื่ออะไรครับ My name Kinin Kinin แล้วจะเจอได้ที่ไหนเจอได้ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอยู่ใน YouTube นะเผื่อมีคนมาถามนะฮะมาติดต่อได้ที่เสียมเรียบผับโฮสเทลนะครับก็จะเจอคุณคนนี้ Thank you very much โอเคโอเคครับมันก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Hardcore Backpacker ด้วยนะครับตอนนี้ฝนตกมากเลยจะต้องรีบไปทำอย่างอื่นละไปแล้วครับบ๊ายบาย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 ซิเข้ามาตะก้อ You have a friend you can recommend โอเคโอเค I recommend you Yeah definitely บ๊ายบาย